กิจกรรมของเมืองมาอีกแล้วค่ะวันนี้เป็นวันแม่นะคะก็จะมีกิจกรรมที่ให้ไปทำในเมืองเหมือนเป็นงานนิทรรศการหรือว่างานสำหรับไปเที่ยวนะคะพาครอบครัวไปค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะไปสักตอนบ่ายๆนะคะเดี๋ยวกินข้าวกันเสร็จแล้วแล้วก็จะไปกันค่ะแต่ก่อนจะไปชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เช่นเคยนะคะสำหรับที่ญี่ปุ่นก็จะมีงานคล้ายๆประเทศไทยค่ะจะเป็นงานวันพ่อวันแม่แล้วแต่ที่เมืองจะจัดกันนะคะวันนี้ช่วงนี้ก็จะมีหลายงานเลยที่ก้อยพากิงกิไปค่ะวันนี้เราไปทั้งหมด3คนนะคะพอดีป้าก็เป็นวันหยุดพอดีก็เดินทางกันโดยจักรยานค่ะก็จะปั่นใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะคนค่อนข้างจะเยอะเลยเดี๋ยวเราหาที่จอดจักรยานเสร็จแล้วก็จะเดินเข้าไปในงานกันค่ะสำหรับส่วนข้างหน้านะคะในงานก็จะเป็นงานที่มีเหล่าแม่บ้านหรือว่าผู้สูงอายุในชุมชนนะคะจะเป็นลักษณะหลายชุมชนมารวมกันค่ะแต่ละชุมชนก็จะมีเอกลักษณ์ที่เขาถนัดก็จะมาตั้งบูธกันนะคะมีหลายบูธเลยเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันทีละบูธนะคะตรงนี้เป็นวิธีการทำโมจิค่ะเอาข้าวเหนียวมาตำนะคะต้องใช้แรงเยอะขนาดนี้เลยอีกคนนึงตำอีกคนนึงต้องเป็นคนแบบกลับด้านให้นะคะส่วนใหญ่ก็แบบนี้ดูใกล้ๆกันนะตรงนี้จะเป็นของทำมือค่ะของแม่บ้านที่ทำเองพวกกระเป๋าสตางค์ของเล็กๆน้อยๆน่ารักกระจุกกระจิกนะคะสำหรับตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆแม่น้ำค่ะเขาจะมีการรักษาความสะอาดของแม่น้ำเป็นอย่างดีนะคะทำให้มีสัตว์แบบนี้อาศัยอยู่ด้วยอาศัยร่วมกันกับสัตว์ค่ะมีเต่ามีงูมีสัตว์เลื้อยคลานนะคะมีปูแบบนี้ค่ะมีหอยอันใหญ่ด้วยส่วนซุ้มนี้จะเป็นอัญมณีเครื่องประดับเล็กน้อยนะคะสวยน่ารักดีค่ะถัดมาอีกหน่อยก็จะเป็นซุ้มที่เป็นของใช้มือสองนะคะจะมีตุ๊กตามีเสื้อผ้ากระเป๋าทุกอย่างก็จะมีราคานะคะจะเป็นราคาที่ถูกค่ะสามารถที่จะดูได้นะคะส่วนด้านหน้าก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะต่อมาจะเป็นส่วนกลางนะคะก็คือในส่วนสาธารณะด้านในค่ะก็จะเป็นซุ้มที่ให้นั่งฟังนิทานนะคะจากคุณลุงคุณป้าค่ะนิทานโบราณญี่ปุ่นสนุกดีนะคะถัดมานะคะจะเป็นซุ้มที่ทำของเล่นจากไม้ไผ่เป็นของเล่นโบราณค่ะบริเวณตรงนี้จะเป็นงานฝีมือจากลูกโอกนะคะเอามาทำประดับระบายสีแต่งให้สวยงามค่ะแล้วก็บริเวณซุ้มนี้จะเป็นซุ้มขนาดใหญ่นะคะเป็นที่นิยมของเมืองนี้เลยก็คือการทำของเล่นจากไม้ไผ่เป็นของเล่นของเด็กผู้ชายนะคะอย่างเช่นพวกคอปเตอร์ไม้ไผ่แล้วก็มีธนูจากไม้ไผ่นะคะรวมถึงม้าไม้ไผ่ที่สามารถเดินได้ด้วยค่ะสนุกมากๆเลยค่ะตรงนี้การทำคอปเตอร์ไม้ไผ่นะคะงานไม้ไผ่ของที่นี่ค่ะมีกระถางต้นไม้จากไม้ไผ่ด้วยสวยสามชั้นทำจากไม้ไผ่นะคะแฮนด์เมดมีขายด้วยในร้อยเย็นสวยก็สวยเป็นตุ๊กตาจากดงกุหรี่นะคะมาวาดรูปมาเพ้นท์
ตรงนี้ฝึกยิงธนูค่ะทำไมต้องเป็นใบกินแมนด้วยนะน่าสงสารตรงนี้เป็นไม้ไผ่นะคะที่สำหรับเดินเนาะเหมือนบ้านเราเขาเรียกอะไรนะค่อยจำไม่ได้เดินตักแตกนะคะคนเยอะมากเลยค่ะอันนี้เสร็จประมาณบ่าย3โมงนะคะเริ่มมีงานนี้ตั้งแต่9โมงนะคะ9โมงครึ่งแบบนี้แล้วก็มาถึงบ่าย3โมงตอนนี้เริ่มจะคนน้อยแล้วนะคะแต่ก่อนมันเยอะกว่านี้เพราะว่าตอนนี้มันใกล้จะ3โมงแล้วโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็พามาดูแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ก็ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ